ชาเลนจ์ใหม่โคตรฮิตใน TikTokชาเลนจ์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Food Roll Up นะคะกางออกมาจะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไอติมมาใส่กับตัวขนมนะคะแล้วก็ห่อเยลลี่พวกนี้เนี่ยพอเจอกับความเย็นแล้วมันจะแข็งแล้วเวลากินเข้าไปมันจะกรอบมากเฮ้ยกรอบจริงหรือเหนียวติดฟันจิบิฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงครั้งนี้นะคะเราก็จะมาทำตามชาเลนจ์กันแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยที่จุ๊บแจงดูอยู่นะคะรู้สึกว่าใน TikTok เนี่ยเขาจะฮิตชาเลนจ์หนึ่งมากๆชาเลนจ์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Food Roll Up นะคะหลายคนเนี่ยก็เอาไปทำตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆชาเลนจ์นี้เนี่ยเขาจะฮิตในหมู่ของวัยรุ่นแล้วก็คนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าฝรั่งนั่นเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาทำอ่ะมันน่ากินจังเลยแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเราก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อยากหาอะไรเย็นๆกินนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฟู้ดโรลอัพคืออะไรเดี๋ยวครั้งนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับชาเลนจ์นี้กันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทำการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนซึ่งสิ่งที่ต้องใช้นะคะนั่นก็คือท่าดานี่อันนี้ก็คือฟู้ดโรลอัพนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนมนะคะของฝรั่งที่เขาฮิตแบบมากๆเลยตอนนี้แล้วก็จะเป็นกระแสเป็นไวรัลของบ้านเรานะตอนนี้ด้วยพอแกะออกมาเนี่ยจริงๆแล้วขนมแบบนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเยลลี่คล้ายๆกับเยลลี่ที่เป็นแผ่นๆเหนียวๆนะคะบ้านเราก็จะเป็นแบบเป็นโรใช่ไหมแต่นี้ก็คือเป็นโรซึ่งเขาให้มาเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างแบนมันจะเป็นแบนแบบนี้นะคะแต่พอกาออกมาเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นใหญ่มาอยากกินเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์กันเนี่ยเดี๋ยวจุ๊บแจงจะลองแกะมาให้ดูก่อนนะคะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอื้อหือแกะมาแล้วกลิ่นหอมมากทุกคนนี่เขาจะมาเป็นแบบนี้ค่ะเอ๊ะมันเหนียวออกมาเป็นแบบนี้อ่ะมันแกะไม่ได้อ่ะอืมรสท็อปปิคอลนะคะอร่อยดีนะเนี่ยเบี้ยวมาละมือเหนียวมาละตอนเนี้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาเป็นแผ่นแล้ววะเป็นสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะอีกนิดนึงจอกแล้วอีกนิดนึงเอ๊ะพอเราแกะออกมาแล้วเรากางออกมาจะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันไม่ได้เหนียวแต่ติดฟันเท่านั้นมันเหนียวติดมือเต็งด้วยลองชิมดิขออนุญาตไปแง่ฟันก่อนสิ่งที่เราจะต้องมีอย่างนึงก็คือนี่เลยไอติมเราจะต้องมีไอศกรีมด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้จุ๊บแจงซื้อมาหลายแบบมากๆแล้วก็หลายรสด้วยนะคะแต่ว่ารสแรกที่จะใช้ก็คือจะเป็นรสวานิลาครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไอติมมาใส่กับตัวขนมนะคะแล้วก็ห่อเยลลี่พวกนี้เนี่ยพอเจอกับความเย็นแล้วมันจะแข็งแล้วเวลากินเข้าไปมันจะกรอบมากตามคลิปที่เห็นคือแบบว่าเขากรอบแบบกรุบกรับมากเลยนะคะครั้งนี้เราจะทำดูซิว่ามันจะเหนียวเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะกลายมาเป็นเยลลี่ที่แบบว่ากรอบๆเคลือบกับไอติมอยู่นี่เลยแล้วก็จะตักไอติมแบบนี้นะคะปึ๊บแล้วเราก็จะเอาวางแบบนี้เลยเอาอีกสักนิดนึงดีกว่าเฮ้ยเยอะไปปะเนี่ยอยากกินแบบเยอะๆไงไม่ใช่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะทำการเอาเยลลี่ที่เราคลี่ออกมาเนี่ยห่อมันเข้าไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวใช้ได้เลยนี่เลยเฮ้ยตื่นเต้นน่ะดูซิว่าจะกรอบจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนี่ตักไอติมน้อยไปนะจริงๆควรเยอะกว่านี้เรียบร้อยแล้วชิ้นแรกแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเราซื้อไอติมมาหลายรสใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวันนี้เนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไว้อุ๊ยแกฟังเสียงนะแข็งแล้วอ่ะบอกแล้วพอเยลลี่เนี่ยเจอกับไอศกรีมจะแข็งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซอีกสักประมาณ5นาทีพอแล้วเราจะออกมากินกันดูว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วจะกรอบจริงหรือเปล่าแช่ฟรีซก่อนครับอีกอันนึงนะคะก็คือนี่เป็นฟูตี้แม็กนะคะจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ถ้าอยากเข้าก็เข้าได้นะคะ คือจะบอกว่าไอติมเนี้ยแกชอบกินตั้งแต่สมัยเด็กแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะกัดสีเขียวออกก่อนตอนที่สีเขียวเขาเยอะมากด้วยนะต้องการสีเขียวออกก่อนแล้วจะขอด้วยเจลลี่ของเรานะคะเราต้องสีเขียวออกก่อนอ่ะอร่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ย A few moments later อ่ะหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเกลี้ยงเก่าแต่ว่าอันนี้ที่จุ๊บแจงจะใช้เนี่ยจริงๆต้องมีหลายรสนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่คือเขาจะมีทั้งมีลายแล้วก็แบบไม่มีลายด้วยแล้วก็จะมีทั้งแบบ
รสสตรอเบอรี่รสท็อปปิคอลฟู้ดแล้วก็เป็น2สีก็มีนะคะเยอะมากเคอุ๊ยโอ้โหพูดถึงมีลายก็มาพอดีเลยแต่จะแกะให้ดูนะคะว่าแบบมีลายจะหน้าตาเป็นยังไงทุกคนเห็นลายไหมนี่มีลายหน้ายิ้มด้วยระหว่างรสท็อปปิคอลฟู้ดกับกลิ่นแบบสตรอเบอรี่จะว่ากลิ่นสตรอเบอรี่โอ้โหหอมมากเป็นสตรอเบอรี่ที่กลิ่นดีมากๆนะคะแล้วจุ๊บแจงก็ชอบมากด้วยตอนแกะเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเหนียวเนาะบ้านเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เหนียวเท่าไหร่แต่บ้านเราด้วยความที่อากาศเราก็เป็นเขตเมืองร้อนนะเนาะก็อาจจะแบบมีเหนียวๆบ้างนิดหน่อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแหละนี่คือลายของเขาเห็นไหมแกะแล้วเป็นอย่างนี้เลยหอมมากทาดานี่คือไอติมเราก็เพียงแค่จับเขาห่อลงไปแค่นี้พอแล้วก็พับเฮ้ยอันนี้ดูดีอ่ะอันนี้ดูดีมากเลยคือเยลลี่เปรี้ยวๆกับไอติมที่มีรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆเนี่ยจุ๊บแจงว่าน่าจะเข้ากันได้นะคะเสร็จแล้วห่อเสร็จเรียบร้อยเราจะได้กินไอติมแบบว่าเปรี้ยวๆกับกรอบแล้วนะคะทุกคนดูดีเวอร์มาเป็นแช่งเลยว่ะแกแล้วเป็นไอติมที่แบบว่าดูมีลายด้วยดูสิอยากกินฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นอีกสักประมาณ5นาทีเหมือนกันแล้วมันยังไม่หมดไงก็จะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเราจะมีวานิลามีเป็นไอติมแท่งมีคุกกี้แอนด์ครีมนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองใส่คุกกี้แอนด์ครีมในปริมาณที่มันเยอะขึ้นดูเพราะว่าอันแรกที่จุ๊บแจงทำไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะน้อยไปนิดนึงนะอันนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวแกะแป๊บวิธีการแกะมันเนี่ยมันต้องดึงจากพลาสติกนะคะเมื่อกี้อันแรกแจงไปดึงแบบไปดึงตัวเยลลี่เลยแล้วมันทำให้แบบว่าเยลลี่มันเละเพราะฉะนั้นดึงพลาสติกเอานะคะเห็นไหมสองสีเป็นสีแดงกับสีเหลืองเราต้องแกะออกมาก่อนไอติมที่ใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมนะคะทำให้มันแบนๆดูบ้างมันจะได้แบบกัดง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหน่อยทรมานคนดัดฟันนะแต่ถ้ามันกรอบจริงก็ไม่น่าจะปวดฟันเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ทีละด้านเลยค่ะดูเหมือนว่านี่จะหอมไม่หมดไม่เป็นไรนี่อุ้ยอันนี้น่ากินเวอร์มีปิ้นออกมานิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็แข็งพอไอติมเนี่ยโดนตัวขนมทุกคนเชื่อไหมว่ามันแข็งเลยนะดูดิแข็งมากเฮ้ยแตกเลยดูยังไม่ทันกัดเลยนะเนี่ยอันนี้พูดตรงๆ What? เดี๋ยวเราไปแช่สัก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกันชิ้นแรกครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมากัดกันดูซิจะกรอบจริงหรือว่าจะเหนียวติดฟันเพื่อนๆลองทายมาดูนะคะว่าจะกรอบไหมหรือเหนียวติดฟันคอมเมนต์กันมาตอนนี้เลยนะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์แรงสักนิดก็คือโกงนะคะเอาละนะ1 2 3เฮ้ยแกมันแตกเลยสรุปแล้วนะคะตอนกัดกรอบจริงแต่พอตัวของเยลลี่เนี่ยเข้าไปในร่างกายเราใช่ไหมเนื้อฟันเราเขียวอ่ะด้วยความที่ร่างกายเรามีอุณหภูมิที่สูงกว่าทำให้ตัวเยลลี่เนี่ยมันเลิกเย็นตอนกัดเข้าไปกรอบมากไม่ได้เหมือนหลายๆคนทำนะคะก็คือแบบว่าหลายๆคนทำก็คือกัดไม่ออกแต่นี่คือกรอบจริงนะคะด้วยความที่ตัวของฟูลโลอัพเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแผ่นแบบค่อนข้างบางแล้วเวลาเจอความเย็นเขาเลยกรอบแต่ว่าเยลลี่อย่างอื่นอาจจะแบบแผ่นหนากว่าเวลาเจอกับความเย็นเนี่ยอาจจะแบบยังเย็นไม่พอหรือว่าอาจจะเหนียวเกินไปหรืออะไรเงี้ยคำแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะเหนียวนะคะแต่ฟูลโลอัพเนี่ยทำได้นะคะทุกคนอันนี้แค่ชิ้นแรกนะเรายังมีอีก2ชิ้นนะคะมาชิ้นต่อไปกันเลยนะคะหน้ายิ้มตัวนี้เนี่ยข้างในไอติมก็จะออกจะแข็งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าฟังเสียงอ่ะพร้อม1 2หูยค่ะ Amazing กรอบมากเยลลี่รสนี้กับไอติมรสแบบออกเปรี้ยวโคตรเข้ากันน่ะเข้ากันจนแบบเหลือจะเชื่อกัดให้ดูแบบใกล้ๆเลยอ่ะนะดูไม่เหนียวเลยแกหวานหอมสดชื่นที่ทำหน้ายังไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้เสียวฟันด้วยเปรี้ยวตอนกัดดาบมันก่อนแต่พอเยลลี่เข้าไปเจออุณหภูมิในร่างกายเรามันเริ่มแบบไม่เย็นมันก็เลยจะแบบเหนียวนิดนึงกัดให้ฟังกันอีกทีนึงนะ
หวานเย็นกรอบมากกระดูอันนี้ที่มากินให้ดูนี่คือไม่มีคำว่าเหนียวเลยนะคะไม่มีคำแบบกัดไม่ออกไม่มีเลยนะกรอบหมดไม่สดลูกใคร และอันสุดท้ายนะคะอันนี้คือข้างในเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมฟังเสียงนะอันนี้เขาพูดจริงว่าจบทุกอย่างนะคะมันกรอบมากแกแต่รสดีรู้สึกจะเป็นรสแบบไม่รู้ว่าเรียกว่ารสอะไรอะหิมชุนชุนหน่อยแต่เพิ่งตกว่าเยลลี่รสนี้แต่ยังไม่ค่อยชอบแต่ชอบพวกสตรอเบอรี่กับท็อปปิคอลมากกว่าคือตรงที่ตัวเยลลี่รวมกับไอศครีมอะทุกอย่างมันจะแข็งแล้วมันก็จะกรอบแต่ตรงไหนที่เยลลี่หนาๆยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่มันเป็นรอยพับอะไรพวกนี้ตรงมุมตามขอบอะไรเงี้ยมันอาจจะหนาหน่อยมันถามว่ากรอบไหมมันกรอบแต่มันจะแข็งแล้วเวลามันโดนปากเราอะพอมันไม่เย็นอะมันก็จะเหนียวแล้วมันก็จะติดฟันแค่นั้นเองเลยครับแต่ตอนกินสนุกแล้วก็อร่อยมากๆใจก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันนะคะคือมันจะเปลี่ยนสไตล์การกินไอติมของเราไปเลยแล้วก็มันแปลกดีอะปกติก็ไม่มีใครทำอะแต่ว่าบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้วนะคะก็เป็นไวรัลอย่างนึงเลยทีเดียววุ่นวายเหลือเกินเอาเป็นว่านะคะสำหรับชาเลนจ์นี้จุ๊บแซงก็ทำได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยเอาไปมีการแบบว่าแช่ตู้ยงแช่ตู้เย็นนะคะแบบ5นาทีตามสูตรเลยนะแล้วก็เอาลองมากินดูแต่จริงๆแล้วเขาจะกรอบตั้งแต่ตัวของขนมเนี่ยโดนไอศกรีมแล้วนะคะไม่กินกินไม่ได้อยากกินวุ่นวายตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วลองไปหาซื้อกันดูนะคะจริงๆแล้วเยลลี่อ่ะมันมีหลายประเภทหลายแบบมากๆนะคะที่มันเป็นโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือฝรั่งอ่ะเขาใช้เป็นฟู้ดโรลอัพมาทำเลยนะคะซึ่งแจงก็ไปสั่งฟู้ดโรลอัพมาลองทำดูหายใจแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่คนที่ทำเนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วแบบมันเหนียวมันกัดไม่ออกอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมาทำกับฟู้ดโรลอัพดูนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้จริงนะคะทุกคนก็กรอบมากๆเลยแต่ว่าราคาอาจจะแอบแรงอยู่นิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตกอันละประมาณ78บาท What? 1แผ่นเนี่ย78บาทแจงซื้อในแอปส้มนะคะก็ราคาแรงเลยทีเดียวแหละถ้าไปเทียบกับเยลลี่อื่นๆอันนี้คือแบบว่าใช้ได้เลยแล้วไปว่านะคะครั้งนี้เนี่ยแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมัมมี่ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่แจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย